ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเน้อลุกมาเห็นเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค้าเน้อตื่นมาเหียนเน้อลุกมาเหียนเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่เก้าเดือนกันยายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน12แห่ม7ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธวันพุธนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็มาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำกูเจ้าเวลาตีห้าเป็นต้นไปห้องกันลุกปุ๊กกันตื่นณที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานีก่อนอื่นนั่นก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับสถานีวิทยุที่เปิดรับสัญญาณเสียก่อนอนุโมทนา 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอตั้งอยู่ที่บ้านป่าซักตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คลื่นธรรมะของชุมชน 98.75 วัดห้วยตองซัก 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานของคุณดารุณี FM 100.25 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางมนเสียงธรรม 106.25 อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 95.75ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางโดยดีเจอ้อยแล้วก็ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอสถานีวิทยุ
เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒนา 91.50 วิทยุชุมชนโคนาน้อยจังหวัดน่าน 92.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเสียงใสเรดิโออำเภอตะวังผาจังหวัดน่านแล้วกะติ 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินมอชออนุโมทนากับสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะเป็นประจำอาตมาภาพมาจัดรายการให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังในช่วงเวลาตีห้าเป็นประจำทุกวันทุกวันมาปะกันแล้วบ่เฮือได้ขาดแคล้วเสียเวลาวันนี้นำเสนอเรื่องความกตัญญูต่อไปสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของเฮาผู้คนมีเพียงสิ่งเดียวต่ออันนั่นคือบุญบุญจะเป็นตัวสนับสนุนให้เฮาได้สำเร็จตามใจปรารถนาตามจุดประสงค์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เฮาได้เกิดมาในจาดนี้ก็เพราะว่าบุญเก่าของเฮาทำไว้เฮามาเกิดจาดนี้เฮาก็ต้องทำบุญใหม่เข้าไปถึงวันถึงวันนี้เฮากินบุญเก่าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาก็ทำกันไปการที่กูคนที่เกิดมาได้กลายเป็นมนุษย์เป็นกายที่พร้อมจะสร้างคุณงามความดีทุกอย่างทั้งที่เอากายตัวนี้มากราบมาไหว้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็เพราะว่าเฮาได้ต้นแบบที่ดีอันนั้นก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฉะนั้นเราจะต้องระลึกนึกถึงคุณของท่านแล้วก็ดูแลท่านถึงกายถึงใจจักจวนให้เปิ้นได้สั่งสมบุญบารมีเต็มที่จักจวนให้เปิ้นได้มาปฏิบัติธรรมเปิ้นบ่มีศรัทธาก็ให้เปิ้นเกิดศรัทธาเปิ้นบ่มีศีลก็ให้เปิ้นมีศีลเปิ้นบ่ได้ภาวนาเฮาก็แนะนำให้เปิ้นได้เจริญภาวนาเบื้องดังกับนิทานอดีตที่จะเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีลูกพ่อใจคนเดียวเป็นลูกโตนลูกคนเดียวได้บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเมื่อแม่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ดูแลป่อด้วยดีเสมอมาป่อของเขาก็ใครหาคนมาช่วยทำงานบ้านจัดแจงให้เขาแต่งงานกับแม่หญิงคนหนึ่งฝ่ายลูกไปเมื่อมาอยู่บ้านสามีตอนแรกๆก็ดีญาติโยมปรนนิบัติอย่างดีบ่มีการขาดตกบกพร่องต่อมาบ่เมินบ่นานก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดอุบายที่จะไล่ป่อออกจากบ้านนางก็จะจมให้สามีฟังเสมอๆว่าป่อเนี่ยเป็นคนขี้โคตรอู้บ่ม่วนหูชอบหาการเรื่องข้าเจ้าแถมบ่ป่อก็เอาใจตัวเก่าเวลาที่อู้ดีๆก็โคตรอู้ก้อยก็บ่ได้ยินอู้ดังก็ว่าหาว่าขึ้นเสียงตะคอกใส่โอ้ฉันอยู่ห่วมบ่ได้ยังอีถ้าว่าป่ออายุนักแล้วแถมบักกี่วันก็คงจะจากโลกไปคุณควรจะเอาป่อไปฝังที่ปัจจ้าเนี่ยภรรยาก็ยุยงสามีอย่างอี้เป็นประจำใหม่ๆก็บ่ว่าอันยังเมินไปก็คอยถามแล้วก็ปรึกษากันว่าเออ
จะจุจะหลอกป่อไปอย่างใดตีปะจ้าแล้วเอาไปฆ่าเฮือตายบังเอิญญาติโยมลูกบ่าวของเขาอายุ7ขวบเป็นโพธิสัตว์เจ้ามาเกิดเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมไปได้ยินก็เกิดว่าแม่ของเขากำลังทำสิ่งที่บ่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแม่ของเขาปุกปั่นฮือป่อเนี่ยทำปีตุฆาตคือฆ่าป่อตัวเองมันเป็นกรรมนักปิดสวรรค์ปิดนิพพานโพธิสัตว์เจ้าก็เลยหาวิธีจะขัดขวางบอกกองมาเจ้าผู้เป็นป่อนี่กับป้าปู่หรือว่าอุ้ยเนี่ยขึ้นล้อส่วนละอ่อนน้อยโพธิสัตว์เจ้าอายุ7ขวบก็ไปแอบซ่อนอยู่ในล้อก่อนแล้วป่อจะว่ายังได้กับบ่ยอมลงในที่สุดถึง3คนก็เดินทางไปพร้อมกันบอกกองไปถึงป้าจ้าผีดิบป่อก็ยุดล้อกำขบกลงไปก็ไปขุดหลุมโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นลูกบ่าวอายุ7ขวบเนี่ยก็ตวยก้นไปแล้วก็ทำตามเหมือนป่อกูอย่างเหมือนบ่ฮู้เรื่องอะหยังบอกกองป่อขุดหลุมก็ถามว่าป่อป่อขุดเอาหาเผือกหาก่อยเอามันกะป่อขุดหาอันยังครับป่อก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยแก่แล้วเฒ่าแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนป่อก็บ่ใครฮืออุ้ยเป็นทุกข์ทรมานใครฮืออุ้ยสบายก็เลยเกิดว่าวันนี้ป่อจะเอาอุ้ยมาฝังนี้โพธิสัตว์เจ้าได้ฟังอย่างอันเกิดว่าโอ้ป่อกำลังจะทำกรรมนักที่มีแต่ความเสื่อมมีแต่เรื่องเสียมาฮื้อโอ้จบโพธิสัตว์เจ้าก็ไปลู่ขอบกจากมือป่อขอบกก็คือจบน่ะนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาขุดแถมหลุมหนึ่งใกล้ๆหันผู้เป็นป่อนี่ก็ประหลาดใจก็ถามว่าแล้วลูกจะขุดหลุมยังไงโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นลูกบ่าวก็บอกว่าเมื่ออุ้ยแก่แล้วป่อจะเอาอุ้ยมาฝังที่นี่ผมก็ขุดไว้เวลาป่อแก่ป่อจะได้มาอยู่ด้วยอุ้ยเวลาที่ป่อเจ็บไข้ได้ป่วยชราถ้าป่อมีอายุอยู่ต่อก็จะลำบากลูกก็ใครฮือป่อสบายฉะนั้นก็เลยขุดหลุมใกล้ๆอุ้ยเนี่ยก็ทำเหมือนป่อกูยังอ่ะบ่ดีกะเนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมป่อได้ฟังอย่างอันก็บ่พอใจก็เลยบอกว่ายังหยังลูกมากระทบกระเทียบว่าฮือป่ออย่างอีป่อเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูลูกนะแต่ลูกกับบ่ได้อินดูป่อบ่เกื้อกูลป่อเลยโพธิสัตว์เจ้าอายุ7ขวบเนาะเป็นบัณฑิตหรอกก็บอกว่าบ่ใจว่าลูกบ่อินดูป่ออันหยังอ่ะยังเคารพฮักป่ออยู่เสมอแต่ลูกบ่อยากให้ป่อทำผิดพลาดต่ออุ้ยผู้มีพระคุณภัยก็ตามที่เบียดเบียนป่อแม่ไปประทุษร้ายไปด่าไปว่าเฮือป่อแม่ได้ทุกอกทุกใจคนนั้นเมื่อตายไปตกมโนหกอย่างเดียวบ่ต้องสงสัยตรงกันข้ามถ้าไผบำรุงเลี้ยงดูป่อแม่ด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารมีความกตัญญูเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญนั่นจะปกห่มรักษาถึงเต้เนอะศรัทธาญาติโยมไผที่มีความกตัญญูน่ะบุญปกห่มรักษา
เมื่อจากโลกไปก็ไปสู่สุคติบ่ต้องสงสัยเมื่อป่อได้ฟังคำอู้ของละอ่อนน้อยอายุ7ขวบก็เกิดได้ก็มาบอกว่าลูกเฮ้ยลูกยังมาลวกยังมาฉลาดเจ้าได้แนะนำป่อจีตังสว่างเฮ้ป่อบ่ได้ในป่อหลงผิดไปพ่อแม่ของลูกน่ะยุยงป่ออู้กรอกหูป่อก็เลยผิดพลาดเกือบจะทำกรรมนักโอ้บ่สมควรนู่นนี่อ่ะแต่นี่ต่อไปป่อจะบ่เกิดอย่างอีแถมแล้วโพธิสัตว์เจ้าหูว่าป่อนี่สำนึกผิดก็บอกว่าธรรมดาของแม่ยิงเมื่อเกิดโทสะแล้วบางทีก็ข่มใจบ่ได้จะอู้อะหยังก็อู้จะแสดงกิริยาอะหยังก็ทำตามอารมณ์ขอเฮอป่อหนักแน่นจะไปหวั่นไหวไปตามอารมณ์ของแม่ถ้าจะเฮอดีป่อควรจะเฮอแม่ได้สำนึกผิดตัวแล้วก็กลับตัวกลับใจแท้ใหม่จะได้บ่พลาดพังไปทำในสิ่งที่บ่ดีอย่างนี้แถมถึงยังใดแม่ก็เป็นภรรยาของป่อก็เป็นแม่ของลูกที่บังเกิดเก่าป่อควรจะเฮ้แม่มีสำนึกได้สติโดยที่พิจารณาเฮ้ออกบ้านไปฝ่ายป่อได้ฟังคำแนะนำของโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นลูกก็ยินดีปฏิบัติตามแล้วถึงสามคนก็ปากันเดินทางกลับบ้านยังมีความสุขฝ่ายภรรยาของเขาหันสามีกลับมาพร้อมกับบิดาก็บ่พอใจเนาะยืนหัวคันใดเนาะศรัทธาญาติโยมแน่ด่าเนี่ยเอามือเต้าแอวเนี่ยด่าว่าด้วยความโกรธสามีก็เลยไล่ภรรยาออกบ้านหวังจะให้เธอนั้นสำนึกผิดส่วนตัวเองก็ปรนิบัติดูแลป่ออย่างดีเลี้ยงดูลูกด้วยความรักเวลาผ่านไปสองวันสามวันพอที่สัตว์เจ้าไข้หื้อแม่สำนึกได้อย่างรวดเร็วใครเฮ้แม่สำนึกได้ไวกว่านี้ก็เลยบอกเฮ้ป่อปล่อยเขาไปว่ากำลังจะแต่งงานใหม่ข่าวลือนี่ก็ไปถึงหูแม่ก็เดือดร้อนปิกมาอ้อนวอนลูกบ่าวว่าเฮ้อู้กับป่อช่วยคืนดีกรรมจะปิกมาอยู่ห่วมกันเหมือนเดิมแล้วสัญญาว่าจะบ่ทำผิดพลาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปรนิบัติป่อดูแลปู่ดูแลอุ้ยเหมือนกับปู่จาเจดีปู่จาพระแก้วเจ้าบ่ฮือขาดตกบกพร่องลูกน้อยนี่ก็บอกว่าแม่บ่ต้องไปขอขมาไปขอขมาป่ออุ้ยเหี้ยก่อนบ่ต้องขอขมาป่อเตื้อแล้วต้องทำตามที่อู้ไว้กูอย่างผู้เป็นแม่ก็ทำตามนับตั้งแต่นั่นมาผู้เป็นแม่ก็ปรนิบัติสามีป่อสามีพร้อมกับลูกเป็นอย่างดีเมื่อละจากโลกไปแล้วทุกคนก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องราวที่เล่าให้ญาติโยมเขาตั้งหลายได้ฟังเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายจะต้องหุจักบุญคุณของผู้มีพระคุณการปรนิบัติดูแลพระอรหันต์ที่บ้านก็คือพ่อแม่ของเฮาเป็นสิ่งที่บัณฑิตนักปราชญ์เปิ้นสรรเสริญอนุโมทนาเฮาควรเลี้ยงดูเปิ้นให้ได้รับความสุขทั้งกายทั้งใจให้สมกับที่เปิ้นได้ประคับประคองเลี้ยงดูเฮามาด้วยความเหนื่อยยากถ้าหากคุณป่อคุณแม่เปิ้นบ่มีศรัทธาเปิ้นบ่ได้เฮ็ดทานศีลภาวนาก็บ่มีเฮาก็ควรจะชวนเปิ้น
ได้ทำสิ่งหมู่นี้เฮาถึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกยอดกตัญญูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาควรจะแนะนำให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจะปฏิบัติที่บ้านก็ได้หาโอกาสอย่างวันศีลเนี่ยสละเวลาไปวัดฟังธรรมจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพุทธแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีตัวท่านผู้ฟังกู้ชีวิตที่เกิดมาในโลกเนี่ยล้วนแสวงหาความสุขก็จะต้องดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำให้ตัวเองมีความสุขบ่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นคนเป็นของหน้าที่การงานมั่นคงเมื่อได้สิ่งหมดนี้มาครอบครองสมใจแล้วตอนแรกๆก็อาจจะมีความรู้สึกพอใจเมื่อการเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็เสื่อมสลายลงความสุขที่เคยมีก็จางหายคงเหลือเพียงไว้ความทุกข์ทรมานศรัทธาญาติโยมเมื่อเป็นอย่างอี้แสดงว่าสิ่งภายนอกที่เฮาเคยแสวงหามานั้นบ่ใช่สิ่งที่คือความสุขกับเฮาได้แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องยั่งยืนมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงเมื่อเฮาปรารถนาเมื่อใดความสุขก็คือเฮาได้ซึ่งผู้ฮู้ทั้งหลายเปิ้นได้ค้นปะว่าแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงนั้นบ่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ภายในตัวของเขาเนี่ยคือการได้ทำจิตทำใจให้เข้าหาธรรมมีสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่ามาตุโปสกะสูตรเปิ้นแปลความมาแล้วว่าผู้ใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมบัณฑิตย่อมเฉลิญเสริญสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละจากโลกไปแล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์พ่อแม่เป็นบุพการีชนเป็นบุพการีชนที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษมันหาโอกาสตอบแทนคุณอันยิ่งใหญ่ทำให้ได้เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อลูกโดยใจบริสุทธิ์การตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์เปิ้นว่าคนมีความกตัญญูกตเวทีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งนับว่าเป็นอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วยังใจพ่อแม่ฮือแช่มชื่นเบิกบานการที่ลูกๆหาโอกาสตอบแทนคุณเปิ้นอย่างสม่ำเสมอถือว่าเข้าถึงความเป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกนี้อันที่จริงคุณธรรมคือความกตัญญูนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในใจของคนเฮาทุกคนได้บ่ว่าจะเป็นละอ่อนคนใหญ่อยู่ในเพศภาวะใดหรือว่าสภาพใดถ้าได้นึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นอยู่เสมอพอหันคุณค่าของคนคนนั้นที่เปิ้นถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามมาสู่ตัวเฮาคุณธรรมนี้ก็เจริญงอกงามขึ้นยังเป็นศิษย์ก็ฮู้คุณครูบาอาจารย์หากเป็นลูกก็ฮู้คุณพ่อคุณแม่ถ้าไผมีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจก็จะเป็นที่เคารพศรัทธาได้รับการยกย่องสรรเสริญจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างเรื่องของโพธิสัตว์เจ้าเมื่อเสวยชาติเป็นโสนกุมารก็จะเล่าเรื่องให้ญาติโยมได้ฟังก็คงจะพอดีกับเวลาที่เหลืออยู่นี้เปิ้นเสวยชาติเป็นโสนกุมารในพระชาตินั้นได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลแล้วก็มีน้องเบาชื่อว่านันทกุมารเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ปรึกษากันว่าจะให้ลูกทั้งสองเนี่ยครองเรือนเพื่อจะสืบสกุลแต่โสนกุมารกับบอกพ่อแม่ว่ายังบ่อยากที่จะอู้เรื่องการมีครอบครัวใครดูแลพ่อแม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ
จนกลัวจะตายไปเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วลูกก็จะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมส่วนนันทกุมารอันเป็นน้องก็มีความต้องการอย่างเดียวกับอ้ายเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างอี้ตึงสี่ก็เลยตัดสินใจออกบวชอาศัยอยู่ในป่าหิมปานดาบดผู้เป็นลูกตึงสองก็ช่วยกันบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่อันเป็นฤาษีตั้งแต่เจ้าจัดเตรียมน้ำล้างหน้าแปรงฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยให้สะอาดร่มรื่นแล้วก็ออกไปหาผลหมากหลักไม้ที่มีรสอร่อยให้พ่อแม่ได้บริโภคถึงเวลาแมลงก็ต้มน้ำอุ่นให้อาบปรนิบัติอย่างดีเยี่ยมมาตลอดวันหนึ่งดาบดผู้เป็นน้องเกิดว่าเขาจะต้องให้พ่อแม่ได้กินผลไม้ที่เขาหามาก็เลยลูกเจ้าก่อนอ้ายออกไปหาผลไม้แก่นใหญ่พ่องน้อยพ่องเจ้าที่พอจะเสาะมาหาได้จากที่ที่ตัวเองเคยเก็บตะวาพ่องแล้วก็ฟังเอามาให้พ่อให้แม่ได้กินส่วนโสนดาบดโพธิสัตว์ซึ่งได้อภิญญาบอกกองเจ้ามาก็ออกไปหาที่ไกลๆหาผลไม้ที่มีรสอร่อยซึ่งเป็นผลไม้ที่รสดีรสอร่อยกว่าน้องบ่าวที่หามาเมื่อนำมาให้พ่อแม่ตึงสองก็บอกว่าได้กินผลไม้ที่น้องเอามาให้แล้วดังนั้นผลไม้ของอ้ายโสนดาบดที่เอามาก็เน่าเสียไปอยู่ได้บ่หลายวันโพธิสัตว์เจ้าก็เลยบอกให้น้องว่าน้องก็มีความปรารถนาดีต่อพ่อต่อแม่แต่อย่าได้ทำอย่างนี้แหมเนอะเพราะผลไม้ที่เจ้าเอามานั่นมีขนาดบัดเท่ากันสุกๆุกดิบดิบเมื่อกินเมินเข้าเมินเข้าจะทำให้พ่อแม่เนี่ยอายุบ่ยืนแต่น้องก็บ่ทำตามเพราะมีความปรารถนาอย่างเดียวคือให้พ่อให้แม่ได้กินก่อนพ่อขาดปัญญาในการพิจารณาบ่ยอมเจือฟังอ้ายโสนดาบดก็เลยขับไล่น้องให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อบ่ฟังกันก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อให้ไปบำเพ็ญธรรมแถมใหม่จะได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปเมื่อน้องได้ฟังอย่างอั้นก็สำนึกผิดในความรื้อรั้นตัวเองบ่สามารถจะอยู่ที่หั่นได้ก็เลยหลีกเล่นไปอยู่คนเดียวปรารถนาปาลบความเพียรจนสามารถทำอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นแล้วเกิดว่าจะเอาพญาเจ้าเมืองทู่ชมพูทวีปเนี่ยมาขอขมาลาโทษจากอ้ายเบาเพื่อจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติพ่อแม่แถมดังนั้นนันทดาบดก็เหาะไปเฝ้าพญาเจ้าเมืองมโนชะได้ทูลว่าจะนำราชสมบัติทั่วชมพูทวีปตึงมดมามอบแก่พระองค์โดยอนุภาพของตนจะช่วยคุ้มครองทหารตึงกองทัพบังเอิญได้รับอันตรายพระเจ้ามโนชะก็ตอบตกลงออกทำศึกได้รับการดูแลจากนันทดาบดอันมีอิทธิปฏิหารมีฌานฉะนั้นทำศึกทุกครั้งก็ชนะทุกครั้งไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป7ปี7เดือน7วันนันทดาบดก็สามารถรวบรวมราชสมบัติของพญาเจ้าเมืองทั่วชมพูทวีปโดยบ่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อพระเจ้ามโนชะฉลองชัยร่วมกับพญาเจ้าเมืองทั้งหลายที่สามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นโดยพญาเจ้าเมืองทั้งหมดก็มีความสมัครสมานสามัคคีโดยอนุภาพของนันทดาบดพญาเจ้าเมืองเหล่านั้นต่างก็นึกถึงคุณของนันทดาบดตั้งใจจะยกสมบัติให้แต่ท่านปฏิเสธแล้วบอกความประสงค์ของท่านให้ทราบว่าใครเจิญพญาเจ้าเมืองมหาบพิตรตึงมดเนี่ยไปช่วยอู้ช่วยจาขอขมาลาโทษจากโสนดาบดผู้เป็นอ้าย
พื่อตัวเองจะได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปพญาเจ้าเมืองมโนชะกับพญาเจ้าเมืองทั้งหลายรับกรรมจากนั้นก็ปากันไปถึง101พระองค์ไปที่อาสมของโสนดาบทโพธิสัตว์วันนั้นโสนดาบทก็กึดถึงน้องเบาพอดีที่หายไป7ปี7เดือน7วันเหมือนกันว่าไปอยู่แห่งหนตำบลใดทีนี้ก็มาตรวจพ่อด้วยทิพยจักษุพ่อตาติปก็หันว่าน้องเบากำลังปาพญาเจ้าเมืองมา101พระองค์พร้อมด้วยบริวารเดินทางเพื่อจะมาขอขมาโสนดาบสก็เลยเหาะมาทางอากาศเพื่อมาพญาเจ้าเมืองทั้งหลายได้ไหว้ได้สาเมื่อได้หานุภาพของโสนดาบสพญาเจ้าเมืองทั้งหลายปากันสักการะปูชาโสนดาบสก็ปฏิสันถารเป็นอย่างดีจากนั้นท่านก็เนรมิตหนทางให้ราบเรียบสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไปที่อาสมแล้วก็ทูลเชิญพญาเจ้าเมืองถึงหมดคือไปเยี่ยมที่อาสมนันทดาบสกับพระเจ้ามโนชะกษัตริย์แถม101พระองค์แวดล้อมด้วยกองทัพเข้ามาขอขมาต่อหน้าโพธิสัตว์คืออดโทษต่อน้องบ่าวที่บ่เจียฟังเกยดื้อท่านก็อดโทษเฮ้ยกโทษไปเพราะใจจริงนี่บ่มีความเกิดเครื่องอะไรอย่างแต่ต้องการจะลดทิฐิมานะเฮ้น้องเจื่อฟังพ่องจากนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็กล่าวว่านันทะเอ๋ยอ้ายดีใจที่น้องได้ทำสิ่งที่เปิ่งให้กับตัวเองแล้วเรื่องในอดีตก็ยกโทษเฮ้ไปตอนนี้ไปเฮ้เธอช่วยดูแลพ่อแม่อย่าได้ประมาทเฮ้ปฏิบัติต่อท่านเฮ้ดีเฮ้ท่านได้บริโภคผลไม้ที่ดีจงบำรุงท่านอย่างดีทุกเรื่องนันทดาบสดีใจที่อ้ายบ่าวยกโทษเฮ้แล้วถึงสองก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่ตลอดชีวิตเมื่อละจากโลกไปแล้วถึงมดก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ท่านผู้ฟังญาติโยมจะหันได้ว่าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเปิ่นมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่บุพการีเป็นอย่างดีแม้แต่ราชสมบัติที่มีอยู่ทั่วชมพูทวีปก็มีกาน้อยบ่อาจจะเปรียบเทียบกับบุญคุณบุญกุศลที่ได้ดูแลรับใจพ่อแม่ท่านถือว่าการตอบแทนพระคุณเป็นหน้าที่ที่ขาดบ่ได้เป็นสิ่งที่ดีประเสริฐเลิศกว่าการได้ครองทรัพย์สมบัติถึงหมดในโลกก็เลยยอมสละสมบัติที่จะได้จะมีเพียงเพื่อจะได้อุปถากดูแลบุพการีท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายทุกคนต้องหมั่นบำรุงเลี้ยงดูเปิ่นให้ดีเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นอรหันต์ของลูกต้องตอบแทนบุญคุณเฮือสมกับที่เปิ่นได้เลี้ยงดูเฮามาโดยแต่ตอบแทนบุญคุณเปิ่นก็คือจวนเฮือเปิ่นได้มีศรัทธาเฮือเปิ่นได้เฮือทานรักษาศีลเฮือเปิ่นได้เจริญภาวนาเข้าถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่เปิ่งที่แท้ในชีวิตของเฮาจะได้เป็นชื่อว่าลูกกตัญญูอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไว้ก็มีรายชื่อนี่เนาะขออนุญาตได้อ่านเหตุกรรมพระก็ละไว้มนแล้วเนี่ยโอ้บ่ได้อ่านมนละไปเมืองน่านแต่ว่าวันซืนเพิ่นก็รวบรวมหอมมาแม่จันทร์ศรีปัญโยเนาะบ้านต้นพึ่งบ้านต้นพึ่งสารปีอนุโมทนาเนาะพ่อนานอินสมแม่สดิธรสศิธรสศิธรบ้านต้นพึ่งพ่อนานอินสมแม่สศิธรตะศรีต้นพึ่งสันทรายสารปี100บาทแม่บ้านโพธิสารหนองไห้หมู่13ประนอมมินออน100บาทแม่เพลินจิตเกี่ยงนำมาบ้านนาเหลืองนอกเมืองน่าน100บาทแล้วก็นางฟองแก้วแปลงพะงาบ้านนาเหลืองนอกเมืองน่านปุนะ100บาทแม่เพชรดีวุฒนู
บ้านนาเหลืองนอก100บาทแม่จันเพ็ญบุตรธนูร่วมทำบุญมาจำนวนบ้านนาเหลืองนอกนะ100บาทนางรัตนาพรสุโนบ้านนาเหลืองนอก100บาทนางชวลินสิริสิลิตวะนันทำบุญ100บาทแม่อัมพรลังกาใจ100บาทแม่สีคำเกี่ยงธรรมมาอนุโมทนาทำบุญ100บาทแม่สงคติญะบ้านนาเหลืองนอก100บาทสีเสริมชนะตันบ้านนาเหลือง100บาทป้อสุริยาแม่นงลักษ์พิทองจาบ้านเหล่าเหยาใต้500บาทรันหานายประสงค์อัปมาแล้วก็มีป้อประดิษฐ์แม่สังวานอันนี้อยู่บ้านอย่างกับไม่ได้เขียนเนาะ100บาทแม่บัวรองนี่ไทยเหล่าเหยาน่ะเนาะแม่บัวรองญาติสินธุบ้านห้วยห้า100บาทแม่จำปีติดทะบ้านหยังก็ไม่ได้เขียนเนาะปอดทองคำแม่อัมพรอินทยาอันนี้ก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดมาบ้านหยังก็ไม่เขียนแล้วก็จำนวนก็ไม่เขียนได้มาก็อ่านไปตามนั่นนะแม่อุ้ยน้อยจุ่มแก้วเนาะกับน้ำกับไฟ100บาทฝากถวายอาจารย์วรรณชัยแถมร้อยป่ออุ้ยดวงโปทวงบ้านน้ำจำร่องวัวแดงสันกำแพงพร้อมลูกหลาน500บาทนายประสิทธิ์จุ่มแก้วทำบุญเฮกับอุ้ยดาวจุ่มแก้วพร้อมครอบครัวลูกหลาน100บาทนางจันทิพย์จุ่มแก้วอันนี้ฝากตุลุงยองมาไม่ได้ปะกันจะปะกันวันที่12บ่นะนางจันทาทรตันบ้านห้วยสายตะลี่กับน้ำกับไฟ200บาทนายอุดนางบวงเงินใจชุ่มใจบ้านห้วยน้ำดิบห่วงเปาจอมตอง200บาทป้าป่าแม่สี่พันคำจันร่วมทำบุญมากับน้ำกับไฟ100บาทแม่มนทาแก้วมาแม่จันเรือนใสทำบุญหาปู่ญาติตายายญาติพี่น้องที่หลวงลับไปจำนวน200บาทแม่จันเรือนใสตานเฮปู่ญาติตายายตานเฮกับป้อมูลนายสมทบตาทิศผู้หลวงลับไปแล้วจำนวนแถม200บาทแล้วก็ไม่มีป้อกำนันสุทินสุรินทะพร้อมครอบครัวกับน้ำกับไฟบ้านปากตังเจริญ200บาทแม่สีวันชัยดวงแก้วบ้านปากตังเจริญ100บาทแม่พองศรีปัญญาศรีจำนวนเท่าใดมันได้เขียนเนาะแม่ละเอียดแบ่งบุญหนองแฝก100บาทสัทธาวัดหนองเตาคำป่าไผ่สันทรายเท่าใดมันได้เขียนจะกรรมกรรมเป็นหยังอนุโมทนาเอาปอนเสียก่อนสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะระโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาตนะสีริสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาสาตุอนุโมทนาเนอะตึงมดตึงมวลนี่กะเป็นกาไฟกาอินเทอร์เน็ตกาอินเทอร์เน็ตนี่ได้จ่าย3ตีกันนะเนาะ4ตีกันกะหอฉันหอฉันนี่ก็ได้จ่ายเดือนไหน800ปลายในกุฏินี่มี2ค่ายมีของ TOT กับ 3BB เตียตมานั่งอู้อยู่นี่นะถ้า 3BB ลุดก็เอา TOT เข้าใส่จำเป็นได้จ่ายถึง2อันนี้ก็บริษัทไหนก็700ปลายแถมตีหนึ่งกับปุ่นตีห้วยตองซักอันนั้นก็800ปลายทุกเดือนแต่ทุกสถานีเหมือนกันจะเฉพาะที่อาตมารับผิดชอบเนาะญาติโยมเนอะเมืองฝังก็มีตี104ก็มีอย่างน้อยเฮาร่วมบุญไปเป็นกาอินเทอร์เน็ตเฮาปุ่นเนอะญาติโยมฟัง104ก็หอม104ฟังเมืองฝังก็หอมเมืองฝังฟังเมืองน่านก็หอมเมืองน่านฟังแม่แจ่มก็หอมแม่แจ่มฟังลี้ก็หอมลี้เนอญาติโยมก็มาอันบ่ได้ยินอินเทอร์เน็ตก็ดักปิ้งนะอินเทอร์เน็ตนี่สำคัญเหมือนกันนะเนาะญาติโยม
ก็ขออนุโมทนาโดยอนุโมทนาสาธุเบิ้นเมื่อคืนกับปะกับครูบาอาจารย์เนาะเปิ้นจะจัดรายการส่วนธรรมภาพนี่จะมาประญาติโยมทุกวันพุธต้นเดือนเดือนไหนเฮ็ดเตื้อถ้าเมื่อคืนนะทุกวันพุธต้นเดือนเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายวันอื่นๆนั้นก็มีครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เปิ้นก็จะมาพบปะศรัทธาญาติโยมอยู่เนาะแต่เมื่อเจ้านี่อาตมาก็บ่ขาดบ่ล่ำที่จะขาดตีห้านี่นะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมกำเดียวจะแจ้งข่าวเหตุสักน้อยหนึ่งข่าวแรกกับอันวัดพระธาตุม่อนจอมพอตุลุงดมที่เปิ้นหิบยาเมืองนะตุลุงดมวัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิ้นมีอายุได้65พรรษา32ตุลุงอุดมวัดม่อนจอมพอมรณภาพปัจจุบันนี้ก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเพิ่นจะปิดศพ วันที่13กันยาก็เสียได้เหมือนกันอาตมาเขาจะไปวันที่12โอ้ถ้าบ่จนกันก็จะไปอยู่อันนี้มันติดต่อกัน2วันแต่ว่าถ้าญาติโยมจะไปก็ไปนะเนาะญาติโยมจะไปก็ไปได้ก็เดียวพอก่อนถ้าลูกเมืองฝังมาเจ้าอีนะเฮาออกเมืองฝังเฮาออกบ่อน้ำมันเฮาก็มาแหว่ห้อมม่อนจอมพอแล้วก็ปิกทางดอยสะเก็ดอีกก็ได้ก็พอเวลาก่อนถ้าเวลาแรงแล้วก็คงบ่ตันน่ะเนาะถ้าเวลาเจ้าก็ตันถ้าเวลาแรงไปแล้วนี่บ่ตันกลัวจะมามืดมาค่ำลำบากกับรถกับลาเนาะอันนี้ก็อาตมาก็อาจจะไปอยู่ไปห่วมบุญกับเปิ้นอยู่ก็พอเป็น2กรรมอาจจะไปถ้าบ่วันที่11ก็ปั๊ว13พุ่นน่ะอันนี้พอเป็น2กรรมเพราะว่าวันนี้กับวันพุธนี่บ่ได้อยู่ถ้าจะไปกับ44ก็ไปเลยไปวันที่11หรือบ่อั้นก็อย่าไปวันที่13อู้เป็น2กรรมบัดแน่อันนี้เฉพาะตัวอาตมาแต่ญาติโยมทั้งเวียงบ่เป้านี่เพิ่นก็ตึงไปกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะตุลุงดมวัดพระธาตุม่อนจอมพอเนาะเปิ้นมรณภาพไปแล้วก็แถมอันหนึ่งแถมงานหนึ่งอันนี้งานขาวดำเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นของศรัทธาเป็นของคนบ้านเป็นของคนบ้านคือท่านผอ.ประวิตรอุทัยทัตอาจารย์ประวิตรอุทัยทัตซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำหลังอำเภอดอยหลอได้ถึงแก่กรรมไปปัจจุบันนี้ก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเลขที่111/1หมู่5ตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองตั้งศพ บำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11แล้วเปิ้นจะชาปนกิจศพวันที่12กันยายนที่สุสานสัญญาแบนอันนี้อาจารย์ประวิตรอุทัยทัตอายุได้66ปีลูกศิษย์ลูกหาก็มีนักมากมายอยู่เปิ้นเป็นผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำหลังได้รอนี่นะอันนี้ก็แจ้งผ่านไปวันที่12เนาะวันที่12นี่ก็แห่มันผู้วันฮือนี่ก็แจ้งย้ำญาติโยมทั้งเมืองฝังแม่อ้ายชัยประการไปร่วมฟังธรรมกันเด้อธรรมะสัญจรครูบาอาจารย์ไปหลายตนอยู่แล้วก็ญาติโยมอยู่ทั้งบ้านหลวงดอยแก้วจอมตองบ่สะดวกไปเมืองฝังก็ไปที่พระบาทผาหมอนอันนี้ครูบาอาจารย์แถมชุดนึงก็จะไปร่วมหล่อพระที่วัดพระบาทผาหมอนไปขึ้นไปทางดอยอินทนนท์นี่นะก็ฝากเชิญชวนอาตมาเขาก็แบ่งกันไปทั้งอย่างใดก็บ่ดีไปพระบาทผาหมอนนี่ก็นิมนต์ท่านพระครูสถิตท่านพระครูวิภาทท่านพระครูก
กัลยาณประโมทอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ท่านจิรเดชไปตีพระบาทผ่าหมอนส่วนเมืองฝั่งก็อาตมาพระครูสุเมธตุลุงยองพระครูวรธรรมนาถแล้วก็ท่านธนอัตอันนี้จะไปเมืองฝางวันที่12แล้วก็ครูบาอาจารย์ตั้งเวียงเป้าก็หลายตนอยู่พระสงฆ์หลายตนที่เป็นพระนักจัดรายการเพิ่นก็จะร่วมเดินทางไปตัวอยู่ที่เมืองฝางวันที่12อันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านทั้งหลายพิธีการเพิ่นจะเริ่มบ่ายโมงเฮาก็ไปเก่งเจ้าหน่อยถ้าเฮาไปเพิ่นพอเริ่มพิธีแล้วมันบ่ม่วนเนาะเฮาก็ไปเจ้าหน่อยมันรู้ต่างอู้กันดีไปเจ้าๆอ่ะธรรมะเขาจะออก 7:00 นไปก็บางทีว่าเอ๊ะบัลลังก์จะได้ไปนอนเหรอก็แต่ว่าทีมงานฝ่ายหินนี่เพิ่นไปนอนนะเพิ่นไปวันที่11ก็ลงตั๋วละได้จัดสรรจัดอันยังลงตั๋วละเนาะโอ้ลำอันได้ไปนอนเตตุลุงยองกะเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็วันที่12ที่เมืองฝางวันที่14ถ้าบ่มียังเปลี่ยนแปลงก็วันพุกกับวันฮือนี่อาตมาจะยืนยันแถมกรรมอันนี้หน้าบุญที่104เปิ้นยังฮับอยู่ก็เบิ่นแมลงจะประชาสัมพันธ์แถมกรรมวันที่14กันยาไผว่างเนาะบ่ว่าคนหนุ่มคนกำลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าป้าอุ้ยไม่อุ้ยจะไปเอี่ยวก็ได้วันจันทร์ที่14นี่จะเริ่มต้นคนหินคนดินคนทรายขึ้นไปเพื่อจะเอาไปเตรียมในการสร้างพระธาตุ42เมืองแต่ว่าก็จะเอาโถมเติกเก่าหั่นก่อนนะเติกเก่าก็คือฐานเดิมเปิ้นมีฐานเดิมอยู่หั่นเริ่มกันมา2500ชาวแล้วมาจนถึงฮอดบัดเดี๋ยวนี้2563โอ้43ปีเปิ้นเริ่มตั้งปีอาตมาเกิดเนาะโอ้2500ชาวสมัยเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทร่วมกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตะก่อนเปิ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดบุพารามเดิมน่ะนะสมัยมหากมลชุตินทโรสมัยพระศรีธรรมนิเทศวัดสันปะคอยแล้วดุเปิ้นเริ่มกันสมัยนั้นล่ะนะก็ประเด็นนี้ก็มีพระอยู่หันองค์หนึ่งเปิ้นเอาลูกวัดแสนฝางมาไว้หันตั้งชื่อว่าพระศรีสองเมืองคือเอาตั้งระวางโดยสะเก็ดกับเวียงเป่าระวางเชียงไฮกับเชียงใหม่เห็นนี้เปิ้นจะสร้างเจดีย์สีสองเมืองอันหนึ่งเมืองเชียงไฮ้ก็จะได้จำลองโดยตรงมาไว้หั่นเมืองเชียงใหม่ก็จำลองโดยสุเทพมาไว้หั่นนะวันที่14นี่เราไปช่วยกันปรับพื้นที่ก่อนเอาหินเอาทรายเอาน้ำคู่ขึ้นไปเอาน้ำคู่ไปตัวหนึ่งเราจะไปรอเปิ้นจัดการที่หั่นนี่คนหลายเอาน้ำคู่ไปตัวเอาผู้เอาอย่างไปตวยห่อเข้าไปตวยเรียบร้อยเลยห่อเข้าห่อน้ำไปตวยเลยทำด้วยศรัทธาเนาะได้เหี่ยแกนติวสายเหี่ยแกนเนาะเฮาจะได้เตียวหรอเข้าแถวกันกะเข้าแถวหันหน้าเข้าไผอีดก่อนย่างไผอีดก่อนย่างคนนั้นถอยคนนั้นซุบเข้าไปนี่เนาะเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมากะประชาสัมพันธ์ไปเวลาเหลือแหม3-4นาทีเอ้าจะโทรก็ได้กะอินดูเพิ่นบุญมานี่ยุ่นๆนั่นนี่เต้งโทรแล้วนี่0998366322 0998366322วันที่27กะติธามื่นเข้าเนาะฟังธรรมกันติธามื่นเข้าอาตมาก็นึกว่า25ไปว่า27เนาะเอ้าครับสายก่อนจเจริญพรเจ้าครับมาสายเจ้าบ่าจะได้อันเออได้กะอันเออนี่ไหนเหี้ยฮะได้จะแม่เมาแน่พอโทรศัพท์ดีๆอันอย่างอันก็หลุดไปธรรมะมันได้ยะอย่างน่ะเออได้แย่อย่างเด้อเออ
ตมาหูนะมันได้แง่อย่างเนี่ยอั้นหลุดไปเลยเอามาใหม่เจริญปนเจริญปอนไม่ถามครับอ้าวจากจังใดชาวบ้านตู้ลุงดมน่ะเป็ดตู้ดอยน่ะเจ๊ะเอ้ยใจใหญ่ดมก็ดมดอยก็ดอยกะใจใหญ่ตู้ลุงดอยนั่นพระครูปฏิภาณธรรมทินถึงบอกชื่อแล้วหรอแต่ตู้ลุงดมนี่เป็นพระลูกวัดเปิ้นอยู่วัดเดียวไหร่เป็นลูกศิษย์เป็นพระลูกวัดคนละตนจื้อก็ตื้มใจอ่ะมาใจนะคนละตนนะมุทนาก็จื้อก็ตึงบอกคันแล้วตุลุงดมก็ตุลุงดมปฏิภาณธรรมทินก็ปฏิภาณธรรมทินเจริญปนมาไว้สาครับผมเราเลยว่าจะได้วันนี้ฟัง104.50 นะครับมุทนาเนอมาไว้สาครับหลวงปอสะดุ้งหวามเราบ่ใจนะเจริญปอนสาไปสาเจ้าจากตั้งได้แม่เจรุนกะเจ้าแม่เจรุนฟังอยู่ค่ะชัดเจนดีเนาะเจ้าอันนะที่ผ่านไปนั้นน่ะไปไหนเนาะไปไหนแม่ถ้าจะร่วมทำบุญตัวได้ขอเจ้าไปไหนแม่ที่อันน่ะสองเมืองเนี่ยค่ะโอ้พุ่นใจก็จะเอาไปทำอย่างแล้วแต่มาเอาเถอะรอเปิ้นแน่นอนชัดเจนออกวาสาแล้วก่อนก้อยว่ากันอันนี้เปิ้นจะขนดินขนทรายบ่ได้มาเอาเถอะมีใจใครผลละเอาไปบอกไว้เอาโอกาสแน่ออกวาสาแล้วไปว่ากันเนาะเห็นด้วยเจ้าโอทนาเจ้าสาธุเนี่ยเอาละลาก่อนศรัทธาญาติโยมพอเวลาก็หมดเวลา มาเวยไปเวยน่าใจจะง่อมหากันเนาะลาศรัทธาไปก่อนเด้อต่อไปก็ฟังรายการของท่านพระครูวัดวังสิงห์คำโชคดีมีใจเป็นของญาติโยมทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปะลัง